ลาก่อยเพลย์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิว ID ตอนที่49นะฮะในยามฝนตกกับน้องฮูเต๋านั่นเองนะฮะ ID นี้เนี่ยก็จะเป็น ID ที่ใหม่ลงมาหน่อยจากช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือ AR49 ID ของคุณ Traveler นั่นเองนะฮะซึ่งก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากทุกคนกดซับช่องลาก่อยเพลย์เหมือนเดิมนะฮะไม่น่าเชื่อมากเลยนะเชื่อไหมว่าล่าสุดเนี่ยประมาณ 2-3 คลิปเนี่ยผมเพิ่งบอกให้ทุกคนกดซับใช่ไหมแบบเตือนตอนเริ่มคลิปอะยอดซับเพิ่มมาประมาณหลักพันคนได้เลยนะครับหลังจากแค่พูดไปแค่2คลิปเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่ลืมกดซับเยอะจริงๆนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ย เราจะพูดทุกคลิปจนกว่าจะ 50,000 ซับเลยโอเคนะก็ฝากทุกคนกด Subscribe ช่องลาก่อยเพลย์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็ไปพบกับผู้สนับสนุนของช่องลาก่อยเพลย์กันก่อนนะรอบนี้ก็ไม่ลืมแน่นอนฮะไปพบกันเลยครับขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย 100% สำหรับเกม Genshin Impact เนี่ยใช้แค่ UID คือเลข ID ของคุณกับชื่อตัวละครก็สามารถเติมได้แล้วนะฮะและเล่นระหว่างรอได้ด้วยนะและเล่นอยู่เพชรเข้า ID เลยผมลองมาแล้วแล้วก็ราคาถูกกว่านิดนึงด้วยเพียงแค่แอดไลน์ Richman Shop อย่าลืมตัวแอดนะหรือกดที่ลิงก์ใน Description ก็ได้และนอกจากเกม Genshin Impact เนี่ยก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ฝากเอาไว้กับ Richman Shop นะครับทุกคนโอเคก็กลับเข้าเรื่องกันเลยนะฮะมาดูตัวละครกันก่อนนะครับผมโอ้ตัว5ดาวแค่3ตัวเองน่าจะเพิ่งเริ่มเล่นนะเนี่ยใช่ไหมเพิ่งเริ่มเล่นในแพท 2.2 เนี่ยก็เลยเติมตู้แรกแล้วก็เติมตู้2แล้วก็หลุดเลท1ตัวอะไรอย่างงี้นะพอดีเลยไอดีดูไหมใหม่เลยแต่ทำไมตัว4ดาวแบบตัวเทพครบเลยเนี่ยมีเบนเน็ตด้วยอะเบนเน็ตนี่มาได้ไงเนี่ยถ้าเกิดเพิ่งเริ่มเล่นทำไมถึงมีเบนเน็ตเบนเน็ต C1 ด้วยอ่ะเฮ้ยคือเบนเน็ตหลุดเลทมาเหรอครับเนี่ยเนี่ยอย่างเซียงหลิงนี่ C0 เข้าใจได้ซิงชิว C1 เข้าใจได้เอ้ยแต่ซิงชิวก็ไม่ได้เป็นตัว4ดาวในแพทนี้นี่หว่าใช่ไหมเออเว้ยโชคดีมากเลยเนี่ยเบนเน็ต C1 เนี่ยพร้อมใช้งานเลยอ่ะเอาจริงพร้อมใช้เลยมาดูทาตะเกียร์กันทาตะเกียร์มีรัสนะฮะเวล80โอเคอาร์ติแฟกต์4ชิเมนาวะสีทองหมดเนี่ยนะว้าว what เป็น ID ใหม่ที่ฟาร์มอาร์ติแฟกต์ได้เร็วมากนะครับผมบอกเลยน่าจะผมว่าน่าจะมีรีเลซินไปประมาณนึงอะแต่คิเลตน้อยไปหน่อยฮะคิเลต30คิเดเมจ170ถ้าตะเกียร์เนี่ยยิ่งคิเลตเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าเวลามันติดครีเนี่ยมันจะได้ริฟทายด้วยนะตรงนี้มันจะปั๊มเดเมจให้แบบออกมาเร็วขึ้นและถี่ขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คือจริงผมก็แนะนำให้เปลี่ยนหมวกนะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีใครที่ใช้หมวกคิเดเมจแทนได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องซ่อมใส่ไปก่อนนะครับฟาร์มให้ตัวอื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าเนี่ยมันเป็น ID ใหม่ไงคืออาร์ติแฟกต์มันก็ยังไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะอวยทาตะเกียร์ให้เต็มที่อ่ะผมก็แนะนำอย่างยิ่งว่าอัพหมวกใหม่ให้เลยอย่างเช่นอย่างเช่นอันเนี้ยก็อัพมาใส่ไปได้นะคือยังไงหมวกคิเลตมันมีประโยชน์ได้ใช้ยาวๆนะครับอนาคตก็สลับไปใส่ตัวนู้นตัวนี้ได้อยู่แล้วรวมถึงหมวกคิเดเมจอันนี้ก็เช่นกันนะแล้วแถมมีออฟรอมคิเลต 10% ด้วยเทพอยู่นะเออโอเคแล้วก็ชิ้นอื่นก็น่าจะดูดีหมดไฮโดเดเมจแอคแท็กเปอร์เซ็นต์โอเคอะไรอ่ะทำไมเป็น ID ที่แบบอาร์ติแฟกต์ดูดีจังวะมาดูฮูเต๋านะครับฮูเต๋ามีโฮมาด้วยวอทใส่เซต5ชิเมนาวะนะอันนี้ไม่ใช่4ชิเมนาวะนะอันนี้5ชิเมนาวะเลยนะแล้วมี4ดาวอยู่2ชิ้นอันนี้เป็นถ้วยตรงเซตเดเมจไฟแล้วก็เป็นหมวกคิเลตหูสแตทสวยมาก72-71สวยมากแต่ EM 0เลยไม่มี EM เลยคือถ้าเป็นฮูเต๋าที่ใส่โฮมาเนี่ยถ้าเล่นกับซิงชิลเนี่ยครับสามารถใส่นาฬิกา EM ได้นะนาฬิกา EM อาจจะแรงกว่าแต่แน่นอนคือไหนๆได้นาฬิกา HP โบ20ออฟรองดีขนาดเนี้ยไม่ต้องฟาร์มใหม่นะผมว่าฮูเต๋าตัวนี้แรงพอแล้วนะถ้าจะแก้สักชิ้นเนี่ยผมว่าเปลี่ยนหมวกดีกว่าว่าเปลี่ยนหมวกเป็นหมวก5ดาวดีกว่ามันจะได้คิเลตมากขึ้นอีกเยอะเลย 23.2% เนี่ยเพิ่มได้อีกประมาณสักเกือบ 8% เลยนะ
เนี่ยถ้าเปลี่ยนหมวกปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบคีเลตอาจจะพุ่งไปเป็น 80% เลย 80-170 นี่สวยมากแบบไม่รู้จะบอกว่าสวยยังไงแล้วอะเอาจริงส่วนถ้วยเนี่ยผมว่าใช้ถ้วยนี้ได้ยาวๆเลยเพราะว่ามันเป็นถ้วยตรงเซตถ้วยตรงเซตแบบนี้หายากนะจนกว่าจะได้ถ้วยใหม่มาก็คือใช้ยาวๆได้เลยนะถ้าให้เลือกระหว่างเปลี่ยนถ้วยกับเปลี่ยนหมวกคือเปลี่ยนหมวกดีกว่านะอัพการอัพหมวกจาก4ดาวไป5ดาวผมว่าง่ายกว่าและมีประโยชน์กว่าด้วยโอเคโอ้ผมว่าเทพอ่ะคือ AR 50เมื่อไหร่ถ้าเลื่อนขั้นได้นี่โอ้โหนี่ไงใกล้ครบแล้วอันนี้ดีเลยนะครับอันนี้ฟาร์มอันนี้ต่อเลยนะจะได้50ปุ๊บจะได้อัพฮูเต๋าแล้วก็ทิ้งไว้ที่80ทับ90พอนะผมว่าเอาสมุดเวลไปอัพตัวอื่นดีกว่าเนี่ยสมุดเวลเยอะขนาดเนี้ยหูสมุดเวลเยอะมากอ่ะสมุดเวลเยอะขนาดนี้ไหนๆก็ไหนๆละถ้าอวยฮูเต๋าจริงก็อัพฮูเต๋า90ไปเลยก็ได้นะครับคือหูสมุดเวลเยอะเกินว่ะไปเอามาจากไหนเยอะแยะในทรัพยากรเนี่ยแต่ตัวอื่นๆก็ค้างอยู่ที่70เยอะอยู่นะครับแล้วแต่ละกันคือสมุดเวลเนี่ยเห็นเยอะๆแบบนั้นน่ะแป๊บเดียวก็หมดได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้อวยฮูเต๋าจริงอ่ะผมแนะนำให้ค้างไว้ที่80ทับ90ก่อนนะอาร์ติแฟกต์ดีแล้วแล้วเป็น C1 ด้วยนะฮูเต๋า C1 ด้วยฮูเต๋า C1 เนี่ยจะอัพ90ผมก็ไม่ว่าหรอกนะแล้วก็ทาเลนต์เนี่ยแนะนำให้อัพเพิ่มนะครับคือถ้าช่วงนี้ไม่รู้จะฟาร์มอะไรเนี่ยโอ้โหผมอยากกดอัพให้มากเลยอ่ะถ้าผมกดอัพให้จะโกรธมั้ยเนี่ยผมไม่กดแล้วกันนะผมแนะนำว่าอัพเลยนะคือฮูเต๋าเนี่ยทาเลนต์สกิลเนี่ยทาเลนต์อันบนสุดอ่ะสำคัญที่สุดนะสำคัญกว่าอันนี้อีกนะเพราะฉะนั้นอัพอันนี้เต็มได้เลยนะอย่างน้อยเนี่ยผมแนะนำว่าอัพเลเวล9ไปเลยนะไม่ต้อง10นะ10มันเยอะไปใช้เงินเยอะไปอัพเลเวล9ไปเลยนะเปยโถถือดาบบูฟโอ้โหมีบูฟด้วยว่ะเปยโถใส่เซตเอ็มเบลมมีถ้วยไฟฟ้าโอ้สวยงามถ้าเกิดอัพถ้วยเต็มเนี่ยก็ได้เปยโถเทพมาอีกตัวนึงแล้วก็แน่นอนว่าหมวกเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เพราะเป็นหมวกคิดเดเมจนะครับ ก็อาจจะฟาร์มดันนั้นต่อไปเพื่อหาหมวกคิดเลทเพิ่มก็ได้นะเพราะว่าอย่างเงี้ยคือคิดเดเมจ100แต่คิดเลท 8% คือ 8% มันไม่ติดอยู่แล้วอะใช่ไหมเท่าไหร่1ใน12 1ใน13ก็นั่นแหละถ้าอย่างเงี้ยจริงๆคือใช้โหมดแอคแท็กไปพังๆก็ได้นะใช้โหมดแอคแท็กให้มันแรงขึ้นไปเลยแล้วก็ไม่ต้องสนใจคลีไปก่อนอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่มันเป็นดาบบูฟไงว่าหาโหมดคิดเลทดีสุดแล้วล่ะบาบาร่าเบล60ถือสมุด3ดาวโหผมว่าปั้นเป็นเลยเนี่ยไหนบอกปั้นไม่ค่อยเป็นผมว่าเนี่ยคือ ID ของคนที่ปั้นเป็นนะครับซิงชิวเวล70มีดาบสกิลฟิเชียลขัด4โหมาจากไหนวะเนี่ยแล้วก็เป็นเซต2น้ำ2นบเลดแต่ว่าอาร์ติแฟกต์ยังบวกไม่เต็มอันนี้ผมเข้าใจได้นะประสบการณ์อาร์ติแฟกต์เป็นอะไรที่หายากเหมือนกันผมถึงไม่ค่อยแนะนำให้อัพอาร์ติแฟกต์ที่ออฟรอไม่ค่อยดีหรืออัพอาร์ติแฟกต์ที่แบบนอกเซตเพราะว่าสิ่งที่หายากที่สุดอันนึงในเกมนี้คือประสบการณ์อาร์ติแฟกต์นะครับผมคิดว่าส่วนตัวผมคิดว่ายากกว่าสมุดเวลกับเงินกับแบบทุกทรัพยากรในเกมเนี้ยว่าประสบการณ์อาร์ติแฟกต์เป็นอันนึงที่แบบหายากสุดละเพราะมันต้องเอาอาร์ติแฟกต์อันอื่นมาป้อนน่ะแล้วคือมันก็ต้องฟาร์มดันอาร์ติแฟกต์เพื่อเอาประสบการณ์อาร์ติแฟกต์อะไม่ค่อยมีแหล่งอื่นนะโอเคแต่ใส่ถูกเสียละผมไม่ห่วงก็ซิงชิลตัวเนี้ยซิงชิลตัวนี้ใส่นาฬิกา Energy Recharge ได้นะครับ Energy Recharge ยังน้อยไปหน่อยผมแนะนำเป็นนาฬิกา Energy Recharge นะเพราะว่าเล่นคู่ฮูเต๋าด้วยอะมีไหมเนี่ยโอ้โหมีอันเดียวเองใช่ไหมดูก่อนอ๋อมีอันนี้อันหนึ่งอ๋อนี่ไงมี4ดาวเนี่ยมี4ดาวเดี๋ยวนะแล้วหมวกมีหมวกเซตน้ำไหมอ่ะไม่มีโอเคคือซิงชิลตัวนี้ยังไม่ได้ฟูลมากแต่ยังก็ตามไอดีนี้ผมก็แนะนำ Energy Discharge อยู่ดีเพราะว่ามันต้องการอัพไทม์ 100% ในการเล่นคู่กับฮูเต๋านะครับมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะตอนนี้มัน160ไม่พออ่ะเนี่ยเปลี่ยนนาฬิกา4ดาวก็ได้นาฬิกา4ดาว Energy Recharge เนี่ยยึดเปิดโถมาใช้ก่อนก็ได้หรือว่าอัพอันอื่นก็ได้นะผมเห็นอีกอันนึงเนี่ยอัพอันเนี้ยสักบวก12ก็ได้หรือบวก16ไปเลยก็ไม่ว่ากันนะครับอาร์ติแฟกต์4ดาวเนี่ยอาร์ติแฟกต์สีม่วงเนี่ยสามารถอัพบวก16ได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ประสบการณ์อาร์ติแฟกต์เยอะเทียบกับ5ดาว
แล้วถ้าอนาคตเรามี5ดาวอันใหม่มาเราสามารถเอาอัน4ดาวอ่ะป้อนเข้าไปได้เลยแล้วเราก็จะได้ประสบการณ์แบบเกือบครบอ่ะไปที่อัน5ดาวเราเลยนะผมคิดว่าคุ้มนะโอเคอันนั้นก็คือคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ซิงชิลนะแล้วก็โอเคทาเลนต์ดูดีเบนเนตถือดาบเฟเวเนียดูดีเซตนอบเลตแต่ไม่ครบชิ้นคือเข้าใจว่ามีไม่ครบแน่เลยใช่ไหมโอเคมีไม่ครบก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าไปใช้ไอ้ระบบที่มันเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์เป็นเซตนี้ได้อ่ะก็คือเอาหาขนนกบวกศูนย์มาอีกอันนึงจริงผมว่าโยกจากซิงชิลมาเลยก็ได้นะเนี่ยโยกมาเลยเนี่ยเนี่ยครบละครบ4ละส่วนซิงชิลก็หาอันใหม่โอ้อันนี้ดีวะอาจจะหาอันใหม่ให้ซิงชิลทีหลังนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าซิงชิลตอนนี้อาร์ติแฟกต์มันยังไม่ได้บวกใส่เซตตรงไปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แรงอยู่ดีคือซิงชิลตอนนี้จุดประสงค์ในการใช้อ่ะเราไม่ได้หวังเดเมจเราหวังแค่แปะน้ำเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลกับเซตตรงนี้ยังไม่ต้องกังวลกับเซตโบนัสขอ energy recharge ก่อนอันนี้คือ priority อันดับ1ใช่ไหมแต่อย่างเบนเน็ตเนี่ยเบนเน็ตมันถ้ามันครบเซตอย่างเงี้ยมันก็บัฟได้เต็มที่เต็มสูบแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการสลับแบบเนี้ยมันก็เลยใช้ได้ดีกว่าณปัจจุบันนะครับทีนี้เซียงหลิงเวล70ถือเดอะแคทเวล80ผมชอบที่อาวุธเวลเต็มเกือบทุกอันเลยนะที่เป็นตัวหลักๆอ่ะเนี่ย80เนี่ยผมชอบนะ The Clash Cut 5 Artifact 4 Emblem 5ชิ้นโอ้โหคิดเลท42คิดเดเมจ92แต่ว่า Attack น้อยมากเลย Attack 1,000 เดียวเองอ่ะเป็นนาฬิกา Energy Recharge นะครับอ๋อฮะอย่างเซียงหลิงเนี่ยตัวเนี่ยจริงๆผมก็ว่า energy discharge มันก็ถามว่าเซียงหลิง energy discharge เยอะๆได้ไหมไม่ผิดอะไรเลยคือได้เลยแต่ว่าปกติเนี่ยเซียงหลิงเล่นคู่กับเบนเน็ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน้อยกว่านี้ได้นะเซียงหลิงเนี่ยเป็นตัวที่สามารถใช้นาฬิกา attack ได้นะครับใน ID นี้นะเนี่ยเปลี่ยนไปอันนี้ได้เลยนะอันนี้ดีด้วยเพราะอันนี้เป็น attack ที่มี off dome เป็น energy discharge ถ้ามันเกิดลงอันเนี้ยสักส่งสองครั้งอะได้ energy discharge บวก10-15% อะไรเงี้ยก็จะสวยมากเลยนะครับทีเนี้ยผมว่าเซียงหลิงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ครบ5เซต5ชิ้นอย่างนี้ก็ได้คือการจัดอาร์ติแฟกต์เนี่ยเราต้องการแค่4ชิ้นที่เป็นเซตเดียวกันถูกไหมชิ้นที่5เนี่ยไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเซียงหลิงที่บวก25ชิ้นเนี่ยเราสามารถเลือก1ชิ้นที่ดีที่สุดโยกไปให้ตัวอื่นได้อย่างเช่นฮูเต๋าเนี่ยก็ใส่5ชิ้นเหมือนกันเห็นป่ะเพราะฉะนั้นถ้าผมเปลี่ยนหมวกกับเซียงหลิงอย่างเงี้ยผมว่าดีมากเลยหมวกเนี่ยบวก HP 15% ด้วยนะฮูเต๋าตอนนี้เลือด 3,200 ใช่ไหมเปลี่ยนหมวกปุ๊บเลือดเยอะขึ้น 1,000 นะครับเซต4เซตยังอยู่เห็นป่ะยังเป็นชิเมนาวะอยู่แล้วก็คิเลทเป็น 80.0%สวยงามโอ้ยหูเต่าตัวนี้เก่งกว่า ID ผมอีกหูเต่าตัวนี้เก่งกว่า ID ผมอีกโอ้โหนี่สวยกว่าเดิมเยอะเลยหูเต่าสวยกว่าเดิมเยอะเลยส่วนเซียงหลิงเนี่ยก็จะเห็นว่าอ่อนลงนิดเดียวเพราะว่าเดอะแคทเนี่ยมันบวกคิลเลท 12% อยู่แล้วเนี่ยบวกตัวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกดเบิร์ดเนี่ยมันก็คือ46 98แบบสวยๆอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเซียงหลิงเนี่ยก็ไม่ได้อ่อนลงเลยนะแถมได้ energy recharge ตรงนี้ด้วยนะเนี่ย energy discharge ก็ไม่ได้ลดลงเยอะเพราะว่า energy discharge มันเยอะทั้ง2หมวกแต่ฮูเต๋าเนี่ยโคตรคุ้มเลยหมวกเนี่ยโคตรคุ้มเลยดูดิ HP เปอร์เซ็นต์ Attack เปอร์เซ็นต์ EM ก็มีเห็นป่ะฮูเต๋าเริ่มมี EM แล้วเนี่ยมี EM นิดนึงแล้วอันนี้ดีนะแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นนะโอเคซูโค้ดเวล50ซูโค้ดยังไม่ได้ปั้นแต่มีเซต4ลมอยู่สวยงามมากแต่ซูโค้ด40ฮะฟิชเชอร์50ดิโอนา40ดิโอนาว้าวเปิดโฮม่าหลุดมานี่หว่า Energy 4DN ว้าวดิโอนา45ด้วยโหแปลว่าเปิดตู้เนี่ยได้ฮูเต๋า C1 ได้ดิโอนา45มาเนี่ยแล้วโทมัส C เท่าไหร่โทมัส C4 อย่างเงี้ยโหซายุอ่ะซายุอยู่ไหนซายู C2
ดิโอน่าเนี่ยหน้าปั้นมากเลยนะดิโอน่าหน้าปั้นมากเลยแล้วก็จีนจีนนี่ยังไม่มีอะไรเลยโอเคโอเคไอ้นี่อาจจะหลุดจากตู้อาวุธตู้นี้3อันนี้เลยก็ได้เนี่ยดูแล้วเนี่ยโอเคมีสมุดนี้อ่ะไอดีนี้จัดตี้ไม่ยากนะคือตัวละครมันแบบได้2ตี้แบบชัดเจนมากเลยนะแสดงให้เห็นว่าแพทเนี่ยเป็นแพทที่คือจะบอกว่าเป็นแพทที่ดีก็ไม่ได้เพราะว่าตัวสีดาวมันไม่ได้มาด้วยแต่ถ้าตะเกียกับฮูเต๋าเนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่ในไอดีเดียวกันได้ดีนะและไอดีเนี่ยโชคดีคือได้ซิงชิลได้เซียงหลิงได้เป็นเน็ตแบบครบเลยมันก็เลยจัดง่ายนะก็2ตี้ก็ง่ายเลยตี้1ก็เนี่ยทาตะเกียเซียงหลิงเบนเน็ตแล้วก็จริงตัวเนี้ยเป็นตัวอะไรก็ได้นะเป็นเปิดโถก็ได้เป็นเปิดโถก็ได้ก็ปูปับปูปับดีแบบวุ่นวายดีผมว่าตี้นี้เดเมจแรงมากอ่ะกับอีกตี้1ก็เป็นเดี๋ยวนะผมไปเปลี่ยนตี้ที่3ดีกว่าอีกตี้1ก็เป็นฮูเต๋าซิงชิวใช่แล้วก็ตัวโล่เนี่ยตัวโล่เนี่ยเลือกได้ระหว่างดิโอน่ากับโทมัสนะครับแต่อย่าง ID นี้เนี่ยมีดิโอน่า C5 บวกธนู5ดาว Energy 4DN ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมแนะนำดิโอน่ามากกว่าผมว่าน่าจะดีกว่าเยอะเลยดีกว่าโทมัสแน่ๆเพราะฉะนั้นสล็อตเนี่ยเป็นดิโอน่าดีกว่าแล้วก็สล็อตเนี่ยเป็นซูโคสก็ได้เป็นซูโคสมันก็บัฟ EM ได้อยู่ดีอาจจะไม่ได้ปั่นธาตุไฟแต่ก็ไม่เป็นไรหรือถ้าไม่ใช่ซูโครสจะเป็นตัวอะไรอีกได้บ้างผมว่าเป็นซูโครสอะดีสุดละอ่ะเนี่ยก็จะได้อีกตีนึงเนี่ยอันเนี้ยตีแรกอันเนี้ยตี2แล้ว2ตีเนี่ยผมว่ายังไงลงอบิสผ่านอย่างน้อยชั้น8แน่นอนนะผมว่าดีไม่ดีชั้น9ก็ผ่านแบบเวลเนี่ยเพราะอาวุธมันดีอะนะแล้วก็ตีนี้ก็แบบ3ตัวนี้ก็ค่อนข้างแรงแล้วอะ1 2 3เนี่ยตี้นี้ก็อาจจะมีฮูเต๋าตัวเดียวที่แรงแต่ว่ามันมีโฮมากไงก็อาจจะแบกได้นะประมาณนี้แล้วก็ต่อจากนี้ปั้นอะไรต่อดีเวลา ID ที่มีตัวละครยังไม่ครบแบบนี้ครับผมแนะนำให้ปั้นทีมละ2ตัวก่อนเอาให้สุดทีมละ2ตัวก่อนอย่างเช่น ID นี้เนี่ยเอา2ตัวแรกฝั่งซ้ายทาตะเกียกับเซียงหลิงให้ฟูลแล้วก็ฮูเต๋ากับซิงชิวให้ฟูลส่วน2ตัวหลังเนี่ยยัดไปก่อนนะยัดไปก่อนเพราะให้เดเมจ2ตัวแรกแบกเอาส่วน2ตัวหลังเนี่ยเราเล่นเอฟเฟคอื่นอย่างซูโคสเนี่ยก็ทิ้งไว้ก่อนก็ได้แค่ออกมากด E ทีเดียวแล้วก็กลับไปอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเดียวหน้าก็ทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับทีนี้อาวุธไหนขอดูแร่อาวุธหน่อยโอ้เยอะอยู่แร่อาวุธเนี่ยเพียงพอที่จะอัพ3ชิ้นนี้เลยนะต้องเก็บเพิ่มนิดนึงจะไม่พอถ้าอัพ3ชิ้นนี้90หมดอ่ะจะเก็บเพิ่มนิดนึงแต่ว่าวูฟเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้คือเปิดโถแล้วไม่ได้เน้นผมคิดว่าอาวุธที่ควรจะอัพ90ก่อนคือโฮม่า1รัด2เดอะแคท3เอา3ชิ้นนี้ก่อน3ชิ้นนี้ก่อนวูฟยังไม่ต้องเอเลจี้ยังไม่ต้องแล้วก็สคริปเชียลยังไม่ต้องเอเลจี้เนี่ยผมแนะนำให้อัพเพิ่มหน่อยนะเอเลจี้เนี่ยเอาสัก60ก็ได้เอาเวล60พอไม่ต้องเต็มเพราะมันเป็นธนูซัพพอร์ตเวล60พอไอเช็ดเคเอเลจี้ขัด2เลยผมเพิ่งสังเกตโอ้เอเลจี้ขัด2ว่ะโหดมากนั่นแหละอัพ3ชิ้นนี้ก่อนนะครับเอาโฮม่าเอาเอเลจี้เอาเดอะแคทก่อนแล้วก็ถ้าเหลือเนี่ยค่อยมาเติมวูฟนะหรือเติมสมุดซูโคสก็ได้ผมว่าซูโคสก็ควรจะมีสมุดที่เวลเยอะกว่านี้เติมสมุดซูโคสก็ได้นะครับเอ้ยไม่เอาผมว่าเอาหนังสือเนี่ยมาใส่ให้ซูโคสดีกว่าผมว่าเอาเล่มเนี่ยเอามาแทนเลยอันนี้ไม่ต้องอัพมากกว่านี้ละใช้อันนี้ไปก่อนจะได้วางซูโคสไปก่อนเนี่ยผมว่าดีกว่าเยอะเลยใช้เล่มนี้นะครับเพราะบาบาร่าเนี่ยมันไม่ได้ถ้าจะลงอบิสหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่น่าจะได้เล่นนะก็สลับไปสลับมาก็ได้นะคอนเทนต์ไหนใช้บาบาร่าก็สลับสมุดมาใช้ซูโคสก็สลับสมุดไปโอเคแล้วก็อันนี้ฟาร์มแล้วใช่ไหมคือถ้าเกลียนเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ได้ฟาร์มเผื่อโอ้โหฟาร์มเผื่อไว้แล้วว่ะอ่ะงั้นก็อัพไปคือกำลังจะพูดว่าถ้ายังไม่ได้ฟาร์มมันเนี่ยก็คือไปฟาร์มตัวอื่นก่อนก็ได้แต่ไม่เป็นไรคือฟาร์มครบแล้วก็อัพได้เลยแล้วก็อาวุธครบยังอาวุธก็ครบแล้วโอ้โหไอดีนี้เตรียมของโคตรดีอ่ะ
เนี่ยอ่ะอย่าลืมไปฟาร์มอันนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็น priority ต่อไปของ ID นี้นะใช่ไหมคือฟาร์มอันเนี้ยเตรียมให้โฮมานะครับพอ AR 50ปุ๊บก็จะได้ตัวละครหลัก2ตัว 80/90 อาวุธหลัก2ชิ้น90ไปเลยนะรัสเนี่ยก็ขึ้น90ได้เลยนะรัสขึ้น90ได้เลยแล้วก็ทำอะไรต่อดีฟาร์มอาร์ติแฟกต์ต่อไหมเซียงหลิงเนี่ยเซียงหลิงเต็มแล้วเซียงหลิงไม่ต้องแล้วฟาร์มให้ซิงชิวต่อผมว่าดันน้ำน่าสนใจนะถ้าจะฟาร์มต่ออ่ะฟาร์มดันน้ำน่าสนใจอาร์ติแฟกต์น้ำแข็งเนี่ยได้มาในอนาคตก็อาจจะได้ใช้นะใน ID นี้นะเพราะว่า ID นี้เนี่ยตัวที่จะอัปเกรด ID ปีขั้นหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวที่เป็น DPS น้ำแข็งอ่ะเพราะเรามีดีเวสไฟแล้วเรามีน้ำแล้วเรามีสายฟ้าแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอยากฟาร์มดันน้ำแข็งเนี่ยก็ไม่เสียหายนะครับหรือจะฟาร์มดันเอ็มเบลมต่อก็ได้แต่หลักๆไอดีนี้เนี่ยอาร์ติแฟกต์ก็มันก็ดูแบบเยอะแล้วอะเหลือแค่แบบประสบการณ์อาร์ติแฟกต์เอามาอัพก็คือฟาร์มดันไหนก็ได้ฟาร์มดันไหนก็ได้แล้วก็เอาเศษเกลือมาอัพอย่างอื่นแค่นั้นเองแล้วก็เตือนอีกทีนะครับอย่าลืมอัพทาเลนต์ด้วยนะอย่าลืมอัพทาเลนต์นะอย่างอันเนี้ยอัพเวล9เลยอย่างที่บอกไปเซียงหลิงอย่างเงี้ยก็พวกเซียงหลิงซิงชิวเนี่ยเป็น priority ต่อไปได้เลยนะก็คือถ้าเกิดฮูเต๋าเต็มแล้วตะเกียเต็มแล้วเนี่ยก็มาฟาร์มของเนี่ยมาฟาร์มของพวกเนี้ยอัพซิงชิวต่อเลยฟาร์มอันเนี้ยอัพเซียงหลิงต่อเลยนะครับแล้วก็เจ้าของ ID เนี่ยถามว่าถ้าจะเปิดอัลเบโดเนี่ยดีไหมคือถ้ามันมีอัลเบโดกลับมาจริงนะก็ผมคิดว่าไม่เลวเลยเพราะว่าอัลเบโดเนี่ยมันจะมาแทนซูโครเนตี้นี้ได้อย่างแบบได้อย่างลงตัวมากๆอ่ะผมสมมุตินะว่านี่เป็นอัลเบโดนะคือมันจะเป็นคอมโบที่แบบมีดิโอน่าเปิดโลให้ใช่ไหมแล้วดิโอน่าถือธนูอันนั้นอ่ะบัฟ EM ใช่ไหมแล้วอัลเบโดกดเบิร์ดบัฟ EM อีกถ้าก็ว่าฮูเต๋าเนี่ยที่ ID เนี่ยตอนเนี้ย EM 20เนี่ยจะเพิ่มมาประมาณเป็น200ได้เลยแบบเกือบ200เลยอ่ะโคตรแรงนะแบบแรงขึ้นเยอะโดยที่ไม่ต้องหานาฬิกา EM แล้วอ่ะเพราะมีตัวบัฟ EM 2ตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอัลเบโดคุ้มมั้ย ID นี้ผมคิดว่าคุ้มแบบคุ้มถึงคุ้มมากเลยแหละเพราะว่ามันเล่นกับตี้เนี้ยดูลงตัวมากแบบไม่ต้องใส่จงหลีเลยอ่ะแบบดิโอน่ามันเปิดโล่แทนได้แน่นอนอ่ะด้วยธนูอันนั้นอ่ะนะแต่ที่ความที่ต้องระวังก็คือโล่ดิโอน่าที่ไม่ได้ใส่ sacrificial bow เนี่ยมันจะมีดาวไทม์อยู่นิดนึงเพราะฉันก็ระวังคอยดูดีๆว่าโล่หายเมื่อไหร่ระวังฮูเต๋าตายแค่นั้นนะครับแค่นั้นเลยนะเออแล้วผมว่าดิโอน่าเนี่ยเลื่อนน้อยไปหน่อยนะครับดิโอน่าเวล40เองเนี่ยพวกสมุดเวลที่เหลือเยอะๆเนี่ยผมว่าอัพเดียวหน้าสัก70ได้ก็จะสวยมากเลยนะครับเพราะว่าโล่มันจะได้หนากว่านี้นะคือตอนนี้ ID เนี่ยถ้าเกิดไปลงอบิสสูงๆอ่ะอบิสชั้น8ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าสูงกว่านั้นอ่ะผมว่าโล่ที่น้อยเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแต่เอาจริงสมุดเวลมันก็ ID นี้มันก็ดูแบบอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เยอะเนี่ยเอามาลงกับซิงชิวเซียงหลิงเดียวหน้าเนี่ยดีสุดละแล้วก็อาร์ติแฟกต์ของดิโอน่าเนี่ยก็หาที่เป็นบวก HP มายัดอย่างเงี้ยเออแล้วก็อาร์ติแฟกต์บวก0น่ะกับบวก4อ่ะการอัพบวก0ไปบวก4ใช้ประสบการณ์น้อยมากแต่ได้สแตทคุ้มมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถ้ามีอาร์ติแฟกต์เหลือๆเนี่ยอัพได้เลยนะผมลองดูให้เมื่อกี้ HP 7% นะอันเนี้ยผมอัพบวก2 HP กันเป็น 11% ละคือมันได้เพิ่มมาประมาณนึงเลยนะแล้วก็อีกชิ้นนึงที่น่าอัพคือดอกไม้ดอกไม้เนี่ยอย่างตอนเนี้ยดิโอน่าใช่ไหมถือดอกไม้บวก0อยู่เอ้ยดอกไม้บวก8อยู่จริงถ้ามีดอกไม้อื่นๆที่ไม่ได้ตรงเซตแต่ว่าบวกเยอะๆอย่างเงี้ยอยู่กับบาบาร่าอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนมาใส่ได้เลยนะก็ไม่ต้องตรงเซตก็ได้นะเล่นไปก่อนแล้วตอนนี้เลือดถึงหมื่นแล้วเห็นป่ะมันคือเปลี่ยนดอกไม้ดอกเดียวแหละเมื่อกี้ดอกไม้มันสแตทเยอะนะครับโอเคอ่ะผมจะทดสอบว่าเราอยากรู้ว่าฮูเต๋าถือโฮมามันฟาร์มไอฟาร์มอาร์ติแฟกต์ดันนี้ไหวหรือว่าไหวหรือเปล่าเราจะเอาเซียงหลิงเข้ามาช่วยทำเดเมจไฟอยากลองเล่นฮูเต๋า C1 บวกโฮมานะเพราะ ID หลักไม่มีอ่ะคิดว่าไหวไหมคิดว่าเราจะฟาร์มดันนี้ไหวไหมมาลองดูโอ้ยโอ้ย
ติ 60,000 ไม่แรงยังวะอุ้ยฟาร์มสบายๆเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โห AR 49ฟาร์มดันอาร์ติแฟกต์เวล90สบายๆเลยฮะเฮ้ยโหดเห็นปะเฮ้ยกูดหูเต๋า C1 โหมากกูดผมไม่ใช้เรซินนะผมออกไม่ใช้เพราะว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเดี๋ยวได้เซ็ตน้ำแข็งเยอะโอเคและนี่ก็คือการรีวิว ID ของคุณ Traveler นะคิดว่าค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็เนี่ยตี้ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยโหดนะเซียงหลิงนี่ก็ลงตัวเหมือนกันเพราะว่าซูโค้ดมันเดเมจเบาไปแต่เซียงหลิงมันแรงเพราะฉันก็แค่เอามาเติมเดเมจเฉยๆแล้วก็เดียวหน้าเปิดโลอย่างที่ผมเล่นเมื่อกี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมรีวิว ID จนถึงตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ความสนุกความบันเทิงกันไปนะสำหรับวันนี้ลาก่อนเพลงก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย